ผมวันนี้พ่อถานะครับมีชาเลนจ์มาให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะฮะได้เล่นกันอีกแล้วนะครับผมค่ะคืออะไรเอ่ยวันนี้นะครับเราให้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับทานของสีเหลืองนะครับจากเซเว่นคิดว่ามีอะไรบ้างเยอะแยะเช่นน้ำมาม่าเลเออมาม่าก็เส้นเหลืองด้วยได้ครับผมเดี๋ยววันนี้นะเรามาดูกันว่าของในเซเว่นที่เป็นสีเหลืองนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยจะสามารถหาไปได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าของสีเหลืองในเซเว่นมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะค่ะนี่ไงนี่สีเหลืองฟิล์มชอบมากเลยรสน้ำผึ้งแท้ไหนสีเหลืองเป็นดาวกับอันนี้เหลืองครับเหลืองแน่นอนสีที่พี่อยากกินมันไม่มีแต่ว่าถ้ามันเป็นสีเหลืองนะอดอ่ะนี่คือของสีเหลืองนี่มันเยอะมากเลยนะใช่เจออะไรไหมอันนี้เหลืองไหมครับเหลืองครับถึงสองให้เป็นสีแดงใช่ไหมเป็นสีเหลืองนะอ่ะซื้อดีใจมากเหลืองทั้งกล่องเหลืองนี่มันเป็นโหมดที่ง่ายมากเลยนะอันนี้เหลืองเหรอเหลืองเนี่ยทีมอ่ะชักข้างหน้ามันก็เหลืองโอเคเหลืองมีมันยังไหมเหลืองแล้วแต่เหลืองกินไหมให้น้องฟิวกินน้องฟิวเอามาเลยอันนี้ก็เหลืองนะโอเคอันนี้เหลืองเฮ้ยมันเยอะนะเนี่ยก็สิบอย่างไงนี่ว่าอันนี้เหลืองไหมฮาโลโลหรอใช่เฮ้ยอันนี้เหลืองอยู่ใช่ครับผมอ๋ออันนี้สีเหลืองเป็นแบบชีสอันนี้เหลืองข้างนอกข้างในเลยใช่ไหมใช่จากเผ็ดๆแต่ว่าเขาจะมีผงชีสมันก็อาจจะดูเหลืองๆหน่อยอันนี้ค่ะเหลืองแล้วค่ะเหลืองครับเนี่ยชีสเหมือนกันโอ้เห็นแล้วน้ำลายไหลอันนี้คาเลมันฝรั่งแท้ครับผมเหลืองไปต่ออันนี้สีเหลืองปะเหลืองทั้งตัวแพ็กเกจแล้วก็น้ำเลยนะพลคอนเหลืองคอนเหลืองคอนรสน้ำผึ้งมะนาวน้ำผึ้งแน่นอนนะครับฟิวนี่ไงเหลืองที่ฟิวอยากได้อันนี้เป็นเค้กอันนี้ก็เหลืองนะโอเคไข่เค็มนะแต่ว่าอร่อยแหละสีมีไหมสิบกุ้งแน่พ่อซองสีแดงแต่ข้างในสีเหลืองได้ครับวันนี้เราอิ่มแน่ชีวิตอร่อยมาดูหน่อยเหลืองจากแน่นอนกาโตะข้าวเหนียวมะม่วงเอาไปลองไหมลองก็ได้น้องฟิวทานเลยโอเคของสีเหลืองของเราที่เลือกวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนมีไอติมอยู่นะยังไม่ได้เลือกเลยใช่ไอติมปังค่ะไปค่ะอันนี้สีเหลืองใช่ไหมเหลืองแต่จริงก็มีหลายสีนะสีน้ำตาลนะครับสีขาวสีเขียวพี่ฟิล์มหยิบมาเป็นสีอะไรนะเหลืองสีเหลืองรสนมเนยไอ้อันนี้ได้อยู่อร่อยด้วยนี่ขนมปังเนยสีเหลืองนี่อยู่ในเหลืองนะครับเหลืออันเดียวด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูไอติมกันดีกว่ามีสีเหลืองเปล่าขออันนี้ได้ไหมอร่อยวัตเตอร์เค้กอร่อยมากสีเหลืองอร่อยมีปังใจของเนี่ยมีพ่อมีพี่แหละไม่มีเดี๋ยวกลิ้งขาไม่แข็งนี่มาอะไรครับเอาวานิลานี่ค่ะนี่นะครับ1ถ้วยนะครับแล้วน้องฟิวมาหาเอาวานิลาเอาเลยฮะเป็นรสพุดดิ้งพุดดิ้งออกมังอ๋อคัสตาร์ดคาราเมลสีเหลืองใช่ไหมใช่เอาละโอเคครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับได้ของสีเหลืองไปเยอะมากนะครับงั้นเดี๋ยวเรากลับไปบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าของพี่ฟิล์มน้องฟิวเลือกมาเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะครับของที่เป็นสีเหลืองนะครับใช่ตอนนี้นะครับพวกเรากลับมาถึงบ้านเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ได้ของสีเหลืองมาเยอะมากเลยนะครับนี่เลยนะฮะเยอะสุดจริงๆของสีเหลืองในเซเว่นเนี่ยมีเยอะมากใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่แต่ว่าพี่ฟิล์มพี่บอกว่านะครับกลัวทานไม่หมดใช่กลัวทานไม่หมดแล้วก็เลือกเฉพาะที่ตัวเองชอบมานะครับก็ถือว่าได้เยอะมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็มีไอติมอีก2อันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้แช่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวมันละลายครับของสีเหลืองในเซเว่นเนี่ยเยอะมากน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้คือเยอะเยอะมากมีหลายอย่างแล้วก็มีทั้งขนมของทานน้ำคือมีครบหมดเลยนะที่เป็นสีเหลืองอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าคลิปต่อไปไปทำสีอื่นเนี่ยสีฟ้าสีส้มบูฮาวายสีเขียวจะเอาขนมอะไรมากินไม่มีขนมกระดาษสีเขียวมีเหรอมีแล้วก็มีเลแล้วก็โรยสาหร่ายหน้าสาหร่ายก็คือเขียวอ๋อไอ้นี่ไงไอ้เท่าแก่น้อยสีเขียวพี่สังคูพี่ว่าจะได้กินสาหร่ายแหละสาหร่ายถูกยี่ห้ออะไรประมาณนี้ได้ครับผมโอเคมางั้นวันนี้เดี๋ยวเรามากินสีเหลืองกันดีกว่านะครับค่ะโอเคเรามาชิมกันทีละอย่างนะคะมีน้ำด้วยน้ำรู้สึกว่ารอบนี้จะได้น้อยกว่ารอบก่อนใช่มีอยู่3แบบเองที่เอามานี่ค่ะรสไข่เค็มโอ้โหเหลืองน้ำน่าทานเลยนะครับเรามาดูไส้ด้านในกันไส้ไข่เค็มไส้ก็เป็นสีอะไรอ่ะสีเหลืองโอ้ไข่เค็มไส้ทะลักอุ้ยน่าทานอ่ะ
น้องฟิวบอกไม่พูดไม่จาขอทานก่อนเลยนะครับคือมันไม่ได้เค็มมากคือมันเค็มแบบนิดนึงแล้วก็หวานอร่อยอันนี้เขาบอกว่าหวานละมุนอันนี้คือเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งอ้าวกุ้งหายอ๋ออยู่นี่เฮ้ยทำไมมันไหลไปรวมหมดเลยตอนน้องฟิวใส่ในถุงผ้าไงเพราะมันไหลออกประเด็นคือแบบของสีเหลืองที่เซเว่นก็เยอะมากเลยนะแค่เลก็เยอะแล้วจริงๆน้ำกุ้งมันเน้นๆเลยอ่ะแล้ววันนี้จะกินกันหมดไหมเนี่ยของเยอะแยะขนาดนี้หมดพี่ฟิวพี่บอกว่าถ้าไม่หมดเดี๋ยวไว้ทานช่วงต่อไปได้ใช่ไหมตั้งแต่เช้าเย็นมืดเลยนะเพราะว่าวันนี้กินไม่หมดนะดูแล้วเนี่ยหมดไหมหมดหมดอ่ะคุณนุ่งบอกหมดคุณนุ่งบอกไม่หมดไม่หมดอ้วนอ่ะเก็บไว้ก่อนนะคะอย่างที่สองผ่านไปนี่ต่อมาชิมอันนี้ดีกว่าอันนี้คืออะไรคะพี่ฟิวจับหนุ่มปังอ่ะไม่ขยับขยับตอนนี้นะถ้าเกิดน้องๆนะครับออกไปข้างนอกนะครับยังไงก็ป้องกันตัวเองด้วยนะครับด้วยการใส่แมสนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไวรัสกำลังระบาดนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็เหมือนกันเมื่อกี้ตอนไปเซเว่นก็ใส่แมสกันนะครับค่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นฮาโลโลใช่ไหมใช่ครับใช่อันนี้จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมใช่สีเหลืองเหลืองนะเหลืองออกมาเพิ่งเคยเห็นอ่ะฮาโลเขามีแบบนี้ด้วยเหรอออกไม่เขามีวิธีการทานด้วยนะก็คือน้องฟิล์มกัดก่อนกัดปุ๊บนี่ไงเขาก็จะเป็นแบบนี้พอนะเขาก็จะหมุน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 2เมตรแน่2เมตรจะกินยังไงหมดพี่2เมตรเดี๋ยวกัดกันเดี๋ยวต้องหงายท้องมันพอดีนี่นะคะเรา2คนก็ไปเลือกเส้นกันมาแล้วของฟิล์มจะเป็นแบบแห้งของฟิล์มเป็นแบบน้ำค่ะควันแบบเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันฟิล์มก็ยังไม่ได้ปรุงนะคะวิ่งอันนี้คือซอสพริกน้ำเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยมันผงชีสเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนจะเห็นไหมข้างในเป็นสีเหลืองแล้วเดี๋ยวฟิล์มขอคนก่อนผงชีสอันนี้เยอะมากเอามาแบ่งพี่ปังก็ได้นะโอ้ แดงนุ่มซุปอร่อยมากเผ็ดร้อนเผ็ดมากชิมไหมน้ำซุปไม่เป็นไรเลยน้ำซุปอร่อยมากชิมไหมไม่เป็นไรน้ำซุปมันอร่อยจริงเผ็ดมากข้าวหนูกินปุ๊บหายเผ็ดเลยก็คืออันนี้เผ็ดแล้วก็เหลืองมันเหลืองไม่สุดมันออกส้มๆด้วยเพราะว่าเจอกับพิงค์นะคะเหลืองกับแดงก็ออกมาเป็นส้มๆแบบนี้แต่ก็มองเผินๆก็ดูเหลืองอยู่นะเหลืองเหลืองก็ได้เหมือนไหมมันเหลืองอยู่นะเหลืองได้ก็ได้เหลืองนี่นะคะก็จะเป็นซัมยังรสชีสของฟิล์มที่ฟิล์มได้ซื้อมานะอ่ะหลังจากที่ทานของเผ็ดๆไปแล้วขอของหวานหน่อยอย่าน้องฟิล์มกินรอแล้วกันน้องฟิล์มนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนอาหารเช้าซีเรียลนะคะที่เป็นสีเหลืองรสน้ำผึ้งแท้น้องฟิล์มเหมือนจะถูกใจมันไม่เผ็ดแล้วมันอร่อยมากส่วนที่มันเผ็ดแต่มันก็อร่อยมากสีเหลืองเป็นรูปดาวใช่ตอนเด็กๆกินบ่อยมากนี่นะคะหวานกรุบกรุบเหลืองแน่นอน 100% เหมือนพี่จะชอบมันหวานไงเมื่อกี้เราเจอของเผ็ดมาเราก็ต้องทานหวานหวานฮอนเหรอใช่พี่เคี้ยวให้อยู่เดี๋ยวถ้าน้องฟิวกินลูกอมอ่ะน้องฟิวก็จะไม่เคี้ยวขนมพวกนี้นะงั้นเดี๋ยวเรากินขนมก่อนใครกินพวกนี้เดี๋ยวใครกินอันนี้โอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นของที่น้องฟิวเลือกมานะคะนี่เอาไปกินแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบแผ่นเรียบนะคะออริจินอลเหมือนกันนี่เดี๋ยวพี่ตัดเลี้ยงให้ด้วยเลยแล้วกันคือวันนี้เราจะทานของทุกชิ้นที่เป็นสีเหลืองที่เราซื้อมามันคือแฮกเกอร์รสมันฝรั่งสีเหลืองเลไม่เหลืองไม่ได้ก็มันต้องเหลืองทุกชิ้นเพราะว่ามันเป็นมันฝรั่งสีเหลืองอันนี้ต้องคนต้องเคยกินมาซีวิทไม่สิรสชาติเป็นยังไงโอ้ไม่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆในในชิ้นไหนแต่มันก็ไม่ได้เปรี้ยวขนาดที่เราไปทำหน้าเมื่อกี้อร่อยมันก็ไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เปรี้ยวงงไหมนี่ไงของน้องฟิวจะเป็นแบบนี้ทุกคนแผ่นเหลืองใช่แต่ว่าเหมือนหวานหวานนิดนึงเหมือนเขาเพิ่มน้ำตาลมาเลยอ่ะถือสิเมื่อกี้แค่ป้อนเฉยๆอร่อยนี่ก็ระหว่างที่น้องฟิวทานอันนี้นะคะเดี๋ยวฟิวจะไปหยิบไอติมในตู้ค่ะนี่นะคะฟิวก็ไปหยิบไอติมมาของฟิวจะเป็นวานิลาของน้องฟิวเป็นพุดดิ้งค่ะคือเราทานทั้งขนมทั้งมาม่าไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วจะมาทานเป็นของหวานเย็นๆต่อค่ะรสชาติเป็นไงคะบอกหมอสิมาวานิลาเนมก็หวานๆหอมๆวานิลาอุ๊ยข้างในเหลืองเหลืองบอกวานิลามีอีก
งงมากครั้งแรกก็อร่อยเลยใช่เนาะแล้วก็เหลืออย่างสุดท้ายก็จะเป็นพรฟิล์มว่าเราคงไม่ทานแล้วข้างในคาวานิลาข้างนอกเป็นวานช็อกโกแลตก็อร่อยไม่ได้แย่ใช่ปะและส่วนฮอนี้นะคะก็จะเป็นรสน้ำผึ้งผสมกลิ่นเลมอนนั่นเองอันนี้ก็คือหวานแล้วข้างในทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองนะคะงั้นอันนี้เราจะไม่ได้ชิมแล้วก็ขอทานไอติมแทนนะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนได้ไปทำคลิปทานของสีเหลือง1วันในเซเว่นค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็ได้ทานของสีเหลืองในเซเว่นไปหลายอย่างมากนะคะใช่ค่ะเยอะมากมีทั้งลูกอมขนมไอติมน้ำต่างๆนะคะแล้วก็มีทำยังด้วยที่เป็นมาม่าเกาหลีนะก็ค่ะอร่อยแล้วเป็นสีเหลืองหมดเลยที่เราซื้อมาใช่ค่ะพี่ฟิล์มชอบอะไรมากที่สุดฮะฟิล์มชอบเอ้แค่ไข่เค็มมันเค็มแล้วก็หวานอร่อยหนึ่งชิ้นไงคืออร่อยมากนะคะแล้วก็ของอื่นที่เราเลือกมาก็จะเป็นของที่เราทานด้วยใช่แล้วก็อันไหนที่เราแบบยังทานไม่หมดเนี้ยเราก็จะเก็บไว้ทานตอนเที่ยงก็ตอนเย็นต่อด้วยนะคะก็นี่จะเป็นการทานของสีเหลือง1วันนะคะที่ซื้อมาจากเซเว่นใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ฟิล์มกับฟิวเนี่ยทานสีอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัว